ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมจ๊ะเอฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ให้ดูตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังโควิดนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการสัมผัสวัตถุสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราเองหรือว่านอกบ้านนะครับก็ต้องระวังมากๆครับอีกไอเทมหนึ่งเลยที่ได้รับความนิยมแล้วก็ฮิตกันมากๆนั่นก็คือถังขยะอัตโนมัติวันนี้ผมจะมารีวิวถังขยะอัตโนมัติจาก SM Cool Shop Gadget เท่ๆ Gadget คู่ๆสั่งได้เลยจาก SM Cool Shop นะครับวันนี้วิดีโอง่ายๆนะครับมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าจะบอกว่าหลายคนคงอยากได้ถังขยะอัตโนมัติไปติดบ้านเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอไปดูในห้างเนี่ยโหราคาก็หลักพันนะครับดูใน Lazada Shopee ของก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันเรามาดูครับว่าของราคาหลักร้อยเนี่ยซื้อมาใช้งานเป็นยังไงบ้างตัวนี้ครับราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับซึ่งผมก็ว่าถ้าซื้อถังขยะธรรมดาจากพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างนะไซส์ประมาณนี้นะน่าจะ10ลิตรนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันครับ 3-400 นะครับเพิ่มตังค์อีกนิดนึงนะได้ถังขยะอัตโนมัติด้วยนะขอดูสเปคที่ข้างกล่องนิดนึงครับอ๋อตัวนี้เขาบอกว่าความจุ15ลิตรครับจริงๆถังขยะแบบนี้นะเหมาะกับการใช้ในห้องน้ำมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราล้างมงล้างมือเนาะทำธุระเสร็จนะมือมันก็เปียกๆเลอะๆอะไรบางอย่างมาแล้วต้องมากดจิ้มกับไอ้ฝาถังขยะอีกนะครับเอามือจกลงไปอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อโรคได้จริงๆนะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนน่ะก็ชอบใช้วิธีทิ้งทิชชู่อะไรลงไปในโถส้วมนะจะบอกว่าสงสารคนทำความสะอาดโถส้วมเถอะส้วมเขาตันนะครับอันนี้คือตัวถังขยะ15ลิตรนะครับใส่กับถุงดำไซส์เล็กสุดได้เลยมีคู่มือนะครับซึ่งก็คงไม่จำเป็นต้องใช้ละมีคู่มือมาให้นะสายชาร์จเป็นสายชาร์จ USB นะครับแต่ไม่มีตัวเต้าเสียบมาให้นะเราก็ใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราได้ทีนี้เรามาดูครับตัวฝาถังขยะโอ้มีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวกรอบสำหรับล็อกถุงพลาสติกเรามาดูที่ตัวฝานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้เลือก2สีนะผมสั่งมา2ใบเลยแน่นอนครับเป็นสินค้านำเข้าจากเมืองจีนนะฮะเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยประหยัดนะครับแต่เรามาดูนะว่าคุณภาพเนี่ยมันใช้งานได้ไหมวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับดูแล้วก็แข็งแรงดีนะอย่างน้อยมันก็คือไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิลแหละด้านหลังนะครับมีช่องสำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับกับสาย USB นะครับแบบนี้ขณะที่ชาร์จนะครับไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเมื่อชาร์จเต็มนะครับไฟสีแดงก็จะหายไปวิธีการใช้งานนะครับเราก็กดที่ปุ่มเปิดค้างไว้ครับไฟสีเขียวขึ้นนะครับกระพริบแบบนี้นะครับแปลว่าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการเปิดนะมันก็มีทั้งหมดนะครับ3วิธีวิธีการเปิดนะครับมันมี3วิธีวิธีแรกครับคือใช้นิ้วสัมผัสที่ปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มโฮเปิดนะครับก็กดไปเปิดนะครับกดซ้ำก็ปิดนะครับแบบนี้นิ้วยังสัมผัสอยู่ดีนะแต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะทิ้งของใหญ่ๆหรืออะไรแบบนี้นะแต่จริงตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปิดได้โดยการใช้เซ็นเซอร์นะครับซึ่งเขามีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเมื่อมือเราผ่านนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีการหน่วงเวลาเป็นไฟกระพริบนะครับตรงนี้คือไทม์เมอร์นะพอไฟตรงนี้กระพริบดับปุ๊บมันก็จะปิดนะครับระยะของเซ็นเซอร์ในการทำงานนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 นิ้วนะครับก็คือสูงประมาณนี้นะครับไม่ทำงานนะขยับมานิดนึงเห็นไหมนี่ทำงานละนะครับเวลาเราจะทิ้งเนี่ยก็ง่ายมากแต่บางคนบอกโอ้ถังขยะมันไปเล็กนะครับก้มลงไปเนี่ยมันเมื่อยเหลือเกินนะครับเราสามารถจริงๆใช้วิธีเตะนะครับเตะเขี่ยเบาๆแบบนี้นะครับนะครับเปิดได้เหมือนกันเออดูดิวิธีใส่ถุงขยะนะครับพอเราใส่ถุงไปเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครอบลงไปนะครับหลายคนเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ซื้อถังขยะมาสวยๆนะแล้วก็ครอบปิดไปแบบเนี้ยมีถุงขยะบานๆออกมามันไม่สวยเลยใช่มั้ยครับตัวนี้เนี่ยเขามีตัวเก็บขอบมาให้เรานะครับเราก็พับกลับเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ครับเราก็พับขอบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝาถังปิดครับเห็นไหมสวยงามแล้วข้างในก็ยังมีถุงขยะเหมือนเดิมอ่ะมาทดสอบการใช้งานครับอย่างแรกก็คือกดนะครับทิ้งขยะอันนี้ง่ายๆเนาะซึ่งเวลาเรากดปุ่มเปิดตัวนี้ไว้เนี่ยครับตัวหน่วงเวลาจะไม่ได้ทำงานนะมันก็จะโฮก็คือเราจะทิ้งของกี่อย่างกี่ชิ้นนะครับก็คือเปิดค้างไว้แบบนี้เลยแล้วกดอีกครั้งนึงถึงจะปิดนะครับส่วนการใช้เซ็นเซอร์นะครับเมื่อกี้ที่บอกนะใช้เซ็นเซอร์ที่ความสูงประมาณ5นิ้วนี่ครับประมาณนี้นะก็คือ1คืบจากฝาถังขยะนะแล้วก็นี่เห็นไหมตัวหน่วงเวลาก็ทำงานแล้วก็ปิดเองสุดท้ายถังขยะมันอยู่เตี้ยแบบนี้นะครับวิธีก็
เตะมันเบาๆครับนี่ฮะแล้วก็ทิ้งลงไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดวงเวลาปิดเองและนี่คือของใช้ในบ้านที่ทำให้ชีวิตเราคูลขึ้นง่ายขึ้นเพื่อนๆสามารถสั่งเองได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับร้าน SM Cool Shop แกเจ็ดคู่ๆแกเจ็ดเท่ๆสั่งจาก SM Cool Shop นะครับแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมวิดีโอในวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆในช่อง T3B นะครับอ๋ออย่าลืมครับมี TikTok แล้วครับวิดีโอความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe Open Sesame ปิดดิ Open Sesame Hello แชร์กันไป Hello มีใครอยู่ไหมให้ผมด้วยนะครับสงสัยมีคนอยู่